ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่พูดกับสื่อนะครับแต่ว่าไปทำงานปกติงานหนึ่งก็คือต้องไปกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อก็คือหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ประเด็นที่พูดในงานนี้ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ยังพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังเปลี่ยนผ่านยังไงและมีประเด็นความกังวลอะไรบ้างไหมในวันนี้บางช่วงบางตอนนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ย้ำว่าที่รัฐบาลมาอยู่ตรงนี้เข้ามาบริหารประเทศในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติครับก็อย่ากังวลกับผมที่มีอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าผมเข้ามาในบริหารประเทศในสภาวะการที่ไม่ปกติในช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้ถึงจะดูว่าปกติก็ตามนะแต่เราก็ตามเราก็ต้องพัฒนาให้มันไม่เกิดขึ้นอีกในวันหน้านะครับเพราะนั้นเราก็มุ่งมั่นเพื่อจะยุติความขัดแย้งวางรากฐานการพัฒนาประเทศนะครับในระยะยาวแล้วก็ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นให้เกิดความยั่งยืนทั้งธุรกิจและเรื่องของการสิทธิมนุษยชนเหล่านี้นะครับต้องวางกรอบให้ได้สามประการที่เราเรียกว่าสามเสาหลักในเรื่องนี้ก็คือเสาหลักด้านการคุ้มครองเสาหลักด้านการเคารพและเสาหลักด้านการเยียวยานายกก็พูดถึงเรื่องของการคุ้มครองดูแลสิทธิของแรงงานจัดการเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ว่าทำอะไรไปแล้วบ้างในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อธิบายความภาพใหญ่ของประเทศว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกำลังปฏิรูปประเทศอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่ทำสิ่งที่เริ่มเนี่ยกำลังเดินไปข้างหน้าปัญหาก็คือถ้ายังมัวขัดแย้งกันอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไปต่อลำบากต้องช่วยกันและช่วยรัฐบาลด้วยจะเห็นได้ว่าขยับประเด็นออกมานอกเหนือจากหัวข้อแล้วนะครับนายกยังบอกด้วยว่าตอนนี้เดินหน้าตามรถแมพแล้วสิ่งที่พยายามทำอยู่ในวันนี้ทั้งหมดที่ทำมาใน3ปีแม้ว่าจะยังไม่ถึง 100% แต่เชื่อว่าหลายอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมนายกรัฐมนตรีอธิบายความตรงนี้ยังไงครับผมฟังทุกคนนะผมก็เอาทุกคนมาถ่ายทอดมาประมวลในหัวสมองของผมถามได้ที่เราทำมาเนี่ยนี่3ปีใช่ไหมจ๊ะผลงานรัฐบาล3ปีนะมันอาจจะยังไม่ 100% แต่มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันจากหน้ามือไปหลังมือไม่ได้หรอกครับเราพลิกอะไรไม่ได้ด้วยฝ่ามือเราเวลาอันสั้นไม่ได้หรอกครับปัญหาทุกปัญหามีความลึกซึ้งมีความซับซ้อนผมเป็นรัฐบาลมา3ปีเป็นนายก3ปีผมวางแผนไม่รู้กี่แผนแต่ผมไม่เห็นว่าไอ้แผนเหล่านี้มันเขียนว่ามันจะใครจะต้องทำอะไรมันไม่เหมือนแผนทางทหารนะผมจะว่าผมเป็นทหารเก่าก็ตามแต่มันต้องชัดเจนว่าใครจะต้องทำอะไรยังไงบทบาทตรงไหนใครทำหน้าที่หลักใครทำหน้าที่รองใครทำหน้าที่เสริมสนับสนุนแล้วมันทุกอย่างเดินไปถูกเป้าหมายเดียวกันทำให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ทำให้มันไม่เกิดขึ้นเพราะมันติดไปหมดแล้วมันก็เดินหน้าไม่ได้แล้วถามว่าไปรูปได้ไหมทำไม่ได้แล้วเสร็จแล้วใครรับผิดชอบตอนท้ายนี่ที่ถามบอกว่าใครรับผิดชอบก็ประยุทธ์คนเดียวอีกเนี่ยคำสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วนายกก็บอกว่าเป็นจำเลยทุกเรื่องอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้อย่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาปนเปกันหมดการแก้ไขพยายามจะสร้างสิ่งดีๆก็ไปเอาเรื่องที่ไม่ดีมาปนเปแล้วดึงกันไปดึงกันมาไปต่อไม่ได้ยืนยันจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติส่วนรวมนี่นายกพูดวันนี้ฮะใช่ค่ะปรบมือนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามค่ะคุณสันติสุขถามอาจารย์วิษณุว่าเอ๊ะทำไมอ่ะรัฐบาลเนี่ยถูกฝ่ายการเมืองโจมตีในเรื่องต่างๆอาจารย์วิษณุตอบอย่างนี้ค่ะบอกช่วงนี้ไม่รู้สึกอะไรหรอกมันเป็นแบบนี้ตลอดไม่รู้สึกว่ามีอะไรรู้สึกว่าซึ่งก็รู้สึกว่าก็มีข่าวแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคืออาจารย์ก็พูดยาวว่าสรุปคือไม่รู้สึกอะไรถามว่ากระแสการโจมตีรัฐบาลเนี่ยมันกระทบกับการทำงานของรัฐบาลไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่ทำงานปกติที่ประชุมครม.นายกก็ไม่พูดอะไรถึงเรื่องนี้เลยกระแสการถูกที่กลุ่มการเมืองโจมตีมันอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกพูดที่บนเวทีปาฐกถานะสุดท้ายแล้วจะใครจะจัดการนะ4ข้อที่นายกถามเนี่ยมันคือเรื่องจริงถามว่าพอลดแมพเสร็จเลือกตั้งเราได้นักการเมืองแบบไหนเข้ามาในสภาใช้สภาเป็นโจรเป็นซ่องโจรปล้นสะดมพี่น้องประชาชนในนามของภาษีอากรราษฎรอีกหรือเปล่าคนดีมีนะคะแต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟน้ำดีมันมีน้อยกว่าน้ำเสียดังนั้นพี่น้องประชาชนทุกคนมีสิทธิ์อยู่ในมือเราเป็นเจ้าของประเทศเท่ากันเข้ากูหาเลือกตั้งคราวนี้พาคนดีเข้าสู่สภามันก็ต้องมีการท้าทาย
เราก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเอาละพรรคฉันจะปรับปรุงนะจะปฏิรูปนะจะมีนโยบายพาประเทศไทยไปสู่ข้างหน้าอย่างนี้ให้ทัดเทียมเพื่อนบ้านให้ก้าวไกลก้าวหน้าอนาคตของลูกหลานเราจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราไม่ซื้อเสียงคุณนะคุณไม่ใช่ผักปลาคุณเป็นคนเราเป็นเจ้าของประเทศและดูซิว่าประชาชนจะพาผู้แทนดีๆไปเป็นผู้อาสาเข้าไปในสภาหรือไม่ภาษีไม่ได้มีเอาไว้ปล้นนะน้องภาษีมีเอาไว้พัฒนาประเทศนะน้อง